ด้านสาวก้านยาวไอซ์อภิสดาที่ขโมยซีนด้วยชุดซีทรูสีขาวคว้ารางวัล Sexy Star of the Year มานอนกอดก็ยอมรับแต่โดยดีว่าทริปเมียนมาที่ไปทำบุญมาน่ะแอบขอพรเรื่องความรักด้วยเหมือนกันแต่ไม่ตั้งสเปคไว้สูงละเพราะตั้งใจให้ลิมิตตัวเองมีเวลาโสดแบบแซ่บๆแค่ปีเดียวเท่านั้นค่ะโหปีนึงก็นานแล้วนะคะนี่พูดให้กว้างๆนะคะโอ้ยนานไปปีนึงอ่ะเคยขอเคยคิดนะว่าถ้าไม่ใช่อ่ะขอให้ตัดออกไปเราไม่ต้องเข้ามาเลยแม้กระทั่งแบบจะมาคุยเล่นหรืออะไรเงี้ยแบบชีวิตไม่อยากให้เจอแบบนั้นละตอนแรกเลยที่แบบโสดทุกคนบอกโอ้ยแกเดี๋ยวคนเข้ามาเยอะฮอตแน่นอนเอ๊ะทำไมอ่ะอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าคำที่เราอธิษฐานไปอาจจะเป็นจริงว่าถ้าไม่ใช่ก็อยากเข้ามา